นี่มาพบกับจองคุณยาพาเพื่อนคือเก่าม ีคุณยาสิพามเห็ดยำปลาทูค่ะมาดูวัตถุดิบของเราเลยนะคะปลาทูค่ะปลาทูเนาะปลาทูสามปลาทูสามเข่งหอมแดงตะไคร้อันถั่วฝักยาวผักชีพริกขี้หนูสวนพริกป่นนะคะเพื่อนก่อนอื่นเราก็จะมาทอดปลาทูกันเลยนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณเนาะว่าเราจะเอาไปแกะเรามาลงมือยำกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ถั่วเราก็เอาไปลวกค่ะใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็ลวกนะคะปลาทูก็แกะแล้วเนาะหัวหอมหอมแดงค่ะพริกหั่นตะไคร้มะนาวผักเคียงของเรานะคะมาเลยค่ะลงมือยำกันเลยเราก็จะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะปลาทูเราก็แกะเรียบร้อยแกะนานหน่อยเพราะว่าก้างเยอะเดี๋ยวก้างติดคอคนแก่มีไข่ด้วยนะนี่ค่ะเราก็ใส่เครื่องไปตอนนี้เลยค่ะเราจะใส่พริกป่นมานี่เดี๋ยวเผ็ดใส่ตะไคร้ลงไปเลยค่ะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะมือล้างสะอาดแล้วค่ะ
จากนั้นเราก็คลุกค่ะคลุกเบาๆก่อนค่ะใส่รสดีนะคะกะเอาละเพื่อนๆตามใจที่เรากินเลยค่ะรสชาติหงนัวค่ะใจหลายเสียบหลายผู้ใดบ่มักบ่สงสัยเด้อค่ะนี่เราก็จะใส่น้ำปลานะคะประมาณนี้แหละค่ะกะเอาเพื่อนๆปลาทูเราก็มีรสชาติแล้วเนาะรสดีเราก็เค็มใส่หอมแดงเลยค่ะใส่หอมแดงลงไปเลยใส่พริกขี้หนูลงไปเลยบีบมะนาวค่ะจวดจวดลงมาเลยค่ะเราใส่หนึ่งลูกก่อนนะคะชิมดูไม่พอเราค่อยใส่ใหม่คลุกเคล้าค่ะเดี๋ยวคุณย่าชิมก่อนเนาะขาดมะนาวเติมมะนาวอีกซีกนึงค่ะเพื่อนๆรสชาติกลมๆแล้วดูก้างพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนอร่อยมากค่ะกลมกล่อมเราไม่ต้องคลุกให้เขาเละมากนะคะเราจะได้เคี้ยวได้อรรถรสเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเปรี้ยวนำค่ะเผ็ดตามก็มีเค็มปลาแล่มปลาแล่มอร่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปใหม่ๆมาเสนอเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเฮงๆปังๆ
ไปด้วยกันนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย